ครับผมครับสวัสดีครับผมกันแมนเกม Channel นะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเกม Minecraft นั่นเองก็เกมนี้นะครับผมคิดว่าใครๆก็น่าจะรู้จักกันดีนะเพราะว่ามันเป็นเกมยอดฮิตเกมนึงนะแต่ส่วนผมนะครับผมนี่เป็นครั้งแรกเลยนะฮะสำหรับช่องเรานะครับผมเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ผมเอาเกมนี้มาเล่นในช่องเลยนะก่อนหน้านี้ผมก็เคยแอบไปเล่นแล้วล่ะนิดนึงสำหรับเกม Minecraft นะฮะแต่ว่านานแล้วล่ะเป็นปีละคือเล่นไปได้พักนึงแล้วก็เลิกเล่นกันไปเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะงงกับระบบการคราฟของเกมนี้มากเลยนะคือระบบการคราฟของเกมนี้มันจะต้องวางพวกทรัพยากรต่างๆใช่ไหมให้เป็นรูปร่างเพื่อที่จะคราฟใช่ไหมฮะเออแล้วผมเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะขี้ลืมมากๆเลยนะแล้วก็จำไม่ได้ไงว่าอะไรต้องวางตรงไหนถึงจะคราฟเป็นอะไรได้อย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้นะครับผมก็เตรียมพร้อมมาเรียบร้อยแล้วนี่ต้องจดกระดาษมาเลยนะฮะต้องมีโปรยนะฮะเป็นคู่มือในการคราฟนะฮะโอเคเอ้าเฮ้ยทำไมต้นไม้ต้นนี้มันไม่แตกอะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะอ๋อมันกดคลางได้ฮะไอเราก็กดโลยิกไม่น่าทำไมมันถึงไม่แตกโอเคก็อย่างที่บอกนะครับผมคือผมไม่ได้เล่นเกมนี้มานานมากๆเลยนะแล้วก็ถือว่าเป็นอะไรที่ใหม่มากครับผมสำหรับผมเกมMinecraftนะก็ถ้าใครเคยเล่นเกมนี้หรือว่าเล่นเกมนี้เก่งนะครับผมสามารถที่จะแนะนำผมได้เลยนะเพราะว่าผมโคตรโง่เลยครับผมสำหรับเกมนี้โอเคแล้วก็ไม่รู้ด้วยครับว่าจุดมุ่งหมายของเกมนี้มันคืออะไรกันแน่นะเราจะต้องเล่นไปถึงไหนกันเออปะไม่เป็นไรเราก็ประจนภัยไปเรื่อยๆครับผมไปแบบไม่มีจุดมุ่งหมายนี่แหละเกมนี้ก็เป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดซูเปอร์เวอร์นะครับผมซึ่งเป็นอะไรที่ผมชอบมากนะสำหรับเกมแนวนี้แต่ที่แน่ๆทำไมเรามาเกิดบนเกาะวะเนี่ยเดี๋ยวผมต้องข้ามน้ำก่อนฮะเดี๋ยวก่อนในน้ำมีตัวอะไรหรือเปล่าไม่มีนะไปแล้วเฮ้ยตรงนั้นมีไก่ครับผมมีไก่เฮ้ยอึ๊บเฮ้ยอะไรอ่ะก่อนอื่นอันดับแรกนะครับผมคิดว่าเราจะต้องคราฟเตียงนอนแล้วก็หาที่พักอาศัยก่อนสำหรับคืนนี้นะเพราะว่าเกมนี้นะผมตกกลางคืนมันจะมีพวกซอมบี้นะครับผมออกมาแล้วมันจะบุกโจมตีแล้วนะฮะซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะน่ากลัวมากนะฮะถ้าเราไม่คราฟเตียงไว้ก่อนนะครับผมเราอาจจะตายได้นะตอนนี้ก็ฟาร์มไม้กันแบบรัวๆเลยฟาร์มนี่ไหนเอาไม้มาอึ๊บเยี่ยมไหนขอดูหน่อยสิเดี๋ยวผมขอเปิดโพยก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะก่อนอื่นเราต้องครับโต๊ะครับของก่อนนะฮะไหนดูสิมันจะต้องวางเป็นรูป4อันใช่ไหมตึ๊บอ้าวเฮ้ยไม่เห็นได้ล่ะก็วางเหมือนแล้วดีกว่าอ๋อชิบหายมันจะต้องเอาไม้มาแปรรูปก่อนนะครับผมนี่โอ้โหตายแล้วเอาไม้มาแปรรูปก่อนนี่นะครับผมพอแปรรูปเสร็จแล้วก็ปุ๊บเอามาวางบนโต๊ะคราฟสี่อันนี่สิถึงเรียกว่าโต๊ะคราฟของแท้ประมาณนี้แล้วกันเนาะแล้วก็เอามาวางก่อนนะฮะเอาวางไว้ตรงไหนดีฮะผมว่าเราหาที่แบบคืนนี้เราจะนอนตรงไหนดีกว่าเราจะได้ตุ๊กค้าไปวางไว้ตรงนั้นนะฮะเดี๋ยวกันผมหาที่นอนให้ตรงนี้มีไก่เพียบโอ้น้ำสวยมากเลยนะเอ๊ผมว่าเรานอนแถวๆนี้ดีกว่านะอึ๊บเอาตรงนี้เลยผมว่าตรงนี้เลยเอ๊ะดีปะวะเดี๋ยวก่อนนะผมขอสำรวจนิดนึงนะครับผมโอ้มันมีแต่น้ำอ่ะเฮ้ยแมตช์เนี้ยโอ้ยตกจากที่สูงเรื่องของเรื่องเนี้ยถ้าเราไปไกลๆอย่างเงี้ยฮะมันจะหลงหรือเปล่าไปไกลๆไปหาติดอ่างเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมหาที่สร้างบ้านก่อนนะครับผมจะเอาตรงไหนดีวะเนี้ยหรือว่าเราจะไปสร้างบ้านกลางน้ำดีฮะตามสไตล์เราเฮ้ยนี่โอ้ตรงนี้สวยที่สวยตรงนี้ที่สวยครับผม
ได้ไหมเนี่ยพอดีไหมเอ้ยตรงนั้นดีกว่าผมว่าน่าจะเวิร์กกว่านะฮะนี่ตรงนี้เลยโอ้โหหน้าบ้านเป็นน้ำเลยนะครับผมก็คือผมไม่ได้กะว่าจะอยู่ที่นี่แบบอย่างถาวรหรอกกะว่าจะสร้างเอาไว้สำหรับหลบเขาเรียกคุ้มกะลาหัวสำหรับคืนนี้อ่ะโอเคก่อนก็ต้องฟาร์มไม้ก่อนเดี๋ยวก่อนเนี่ยเราจะต้องสร้างนี่ก่อนเนี่ยตั้งวางโต๊ะคราฟก่อนใช่ไหมปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวก่อนนะก่อนอื่นจะต้องทำไม้สติ๊กนะฮะเอานี่วาง2อันอย่างนี้ใช่ไหมได้มาตั้ง12อันเนี่ยแล้วก็เอาวางอย่างนี้ถึงกับต้องกางโพยกันเลยทีเดียวนะเดี๋ยวก่อนนะก็เอานี่วางปั๊บปั๊บอย่างนี้จะได้ขวานมาปุ๊บปั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 ๊บอย่างนี้เหรอแล้วก็ทำปิ้นแอคนะฮะเห็นไหมครับผมอย่างที่ผมบอกคือเกมนี้นะครับผมเนี่ยเราจะต้องวางแบบวางให้เป็นรูปไงอย่างเงี้ยตรงนี้เป็นด้ามตรงนี้เป็นไอ้หัวขวานนะครับผมถึงจะได้ขวานมาคือถ้าใครจำไม่ได้ก็คราฟยากนิดนึงนะสำหรับเกมนี้คือของชิ้นหนึ่งสมัยก่อนผมไม่รู้ไงโอ้โหแม่งใช้เวลาคราฟเป็นหลายนาทีอ่ะกว่าจะคราฟขวานได้อ่ะแม่งงมอยู่นั่นน่ะจนกระทั่งเลิกเล่นไปอ่ะผมค่อนข้างที่จะงงมากแล้วก็ช่วงหลังๆนะครับมันจะมีเกมไอ้ Seven Days to Die อ่ะมันทำระบบการคราฟเหมือน Minecraft เงี้ยโอ้โหผมเลิกเล่นเลยช่วงนั้นเลิกเล่นเลยครับผมแม่งคราฟโคตรยากอ่ะโอเคเดี๋ยวผมทำการขุดกันแล้วกันนี่เราจะอาศัยก็อยู่ในนี้แหละต้องทำหน้าบ้านให้น่าอยู่นะฮะเคลียร์ก่อนปุ๊บปุ๊บนี่มันใกล้มืดจังต้องรีบนะฮะเพราะว่าถ้ามันมืดเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวพวกซอมบี้มันจะออกมานะฮะโอเคเราต้องรีบสร้างบ้านให้เสร็จก่อนนี่เอาตรงนี้แหละผมจะขุดตรงนี้แล้วครับผมเพราะว่าตรงนี้รู้สึกมันจะมีก้อนหินนะเพราะว่าในก้อนหินนะรู้สึกว่ามันจะมีพวกเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นโคลครับเป็นถ่านอ่ะแล้วเราสามารถที่จะมาทำเป็นคบไฟได้ใช่ไหมซึ่งเป็นอะไรที่สำคัญมากนะฮะสำหรับตอนกลางคืนนะพวกคบไฟเนี่ยเก็บหมดไอ้ที่เป็นหินใช่ไหมเนี่ยใช่ๆไอ้พวกนี้ก็จะเป็นนะครับผมนี่นะขุดให้หมดเฮ้ยแล้วใจคอมจะไม่มีครบไฟให้เราเลยเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะส่วนด้านนี้ผมก็จะเอาดินฮะโปะเข้าไปแทนนะฮะปุ๊บ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 เป็นทางเข้าบ้านของเราวันนี้เราก็จะอาศัยอยู่ในนี้แหละเฮ้ยตกน้ำตกน้ำตกน้ำโอเคอย่างนี้นะนี่เป็นประตูบ้านใช่ไหมฮะโอเคเยี่ยมนี่เลยแล้วเราก็จะเจาะเข้าไปอย่างนี้เป็นไงล่ะลึกเข้าไปอีกมันไม่มีโคให้เราเลยไงเนี่ยมีแต่ก้อนหินเต็มไปหมดครับผมพยายามมองนะมันจะเป็นแบบเป็นสีดำๆอ่ะมันสำคัญมากนะครับเพราะเวลากลางคืนเราจะต้องมีแสงสว่างนะไม่งั้นมันจะมืดตึ๊บเลยนะโอเคขุดเฮ้ไม่มีจริงวะเนี่ยเฮ้ยมีหน่อยนะไม่มีนี่ซวยเลยนะเฮ้ยโอ้ยขุดเฮ้ยมันไม่มีว่ะเดี๋ยวก่อนนะโอเคเดี๋ยวเราเอาไอ้นี่โต๊ะคราฟมาวางไว้ในบ้านก่อนดีกว่าครับนี่เอาตกน้ำแล้วเนี่ยดูเต็มจะมืดแล้วอ่ะเร็วไปหาแล้วตัวคราฟวางตรงไหนวะจะผีออกมานะฮะรู้สึกว่าจึ๊บนี่ทำปินแอคตัวนี้เราก็ได้ปินแอคที่เป็นก้อนหินนะฮะนี่ซึ่งมีความแข็งแรงมากกว่านะก็เป็นอะไรที่เยี่ยมมากดังนั้นเราสามารถที่จะคราฟ
ประตูบ้านได้ไหมเดี๋ยวก่อนนะประตูบ้านเอ้าชิบหายสืบไม่ได้จดโพยมาครับไงวะประตูบ้านประตูบ้านเร็วเดี๋ยวมันมืดเฮ้ยนี่ไอ้นี่กล่องเก็บของประตูบ้านประตูบ้านว่าอย่างงี้ไอ้นี่โอ้ฟุกประตูบ้านได้นะครับผมมันมืดแล้วนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนผมจะมันมืดแล้วปิดประตูก่อนไม่ใช่ตรงนี้วางผิดที่ชิบหายแล้วดาวขึ้นแล้วครับผมเข้าไปก่อนละโอ้โหแล้วมืดขนาดนี้ดูดิไม่เป็นไรถึงมืดแล้วก็ขุดได้นะฮะหวังว่าจะเจอโคนะฮะไม่งั้นก็คงต้องอยู่แบบมืดๆอย่างนี้นะฮะมันมีอะไรที่สามารถทดแทนไอ้โคได้มั้ยเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะเราสร้างเตาก่อนได้มั้ยเตาหัวเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะต้องวางอย่างนี้เหรอไอ้ได้เตาแล้วเอาเตามาแล้วจุดเตาแล้วมันจะให้แสงสว่างเราได้มั้ยเดี๋ยวก่อนนะแป๊บนึงนะฮะแล้วเราลองใช้ดูนะเอ้ยแต่เราไม่มีอะไรย่างว่ะเอ้ยมันไม่มีอะไรย่างครับผมตายหาจะให้เราอยู่แบบมืดๆอย่างนี้เหรอมันไม่ได้นะมันมืดไปนะครับผมแอบดูนอกบ้านนะครับผมว่ามีอะไรเกิดขึ้นมองซ้ายมองขวามองซ้ายโอ้พระจันทร์ส่องแสงยามราตรีสวยงามมากครับผมเดี๋ยวผมขอเดินออกหาโคดีกว่านะนี่มันต้องมีสิครับผมส่องดูตามในน้ำนะฮะตรงไหนมีก้อนหินบ้างวะโทษทีนะมันต้องออกแล้วอะไม่ออกไม่ได้ครับผมไม่งั้นอยู่แบบมืดๆอย่างเงี้ยนะฮะเฮ้ยสิ่งอะไรสิ่งซอมบี้แน่เลยครับผมโคกันผมมันมาแล้วไอ้นั่นไงตัวเขียวๆที่มันระเบิดได้เอ้ยตัวเดียวไม่กลัวเอ้ามันกระโดดทำไมล่ะทำไมไม่ฟันโอ้โหเฮ้ยอะไรเนี่ยทำไมไม่ฟันเอ้าอ๋อมันกดค้างไม่ได้เดี๋ยวกันนะอ๋อนี่ไงฟันเรียบร้อยตายหนึ่งครับผมเฮ้ยมาเยอะต้องค่อยๆฟันฮะโอ้ยไปแล้วไอ้ที่เก็บได้มานี่มันมีประโยชน์อะไรบ้างวะเนี่ยคืออะไรวะเนี่ยมันมืดมากครับผมโอ้แล้วเราจะตายแล้วเนี่ยดูดิการที่จะให้เลือดเราเพิ่มมันรู้สึกว่าเราจะต้องกินอาหารนะฮะเดี๋ยวเลือดจะเด้งเองนะโอเคไม่เป็นไรเราก็อย่าออกไปหาเรื่องชาวบ้านแล้วกันตอนนี้ชั่วโมงนี้นะครับผมมืดมากขอบอกรู้สึกว่าจะเช้าแล้วนะฮะอีกนิดเดียวจะเช้าแล้วโอ้มืดเหลือเกินเฮ้ยนี่อะไรวะอ๋อไม่ใช่ครับผมแสงสว่างนี่ไงจากตรงนี้มันส่องกระทบโดนตรงนี้ครับผมเฮ้ยช้าละออกได้ยังมองซ้ายมองขวาขออีกนิดนึงตอนนี้ยังไม่ออกขออีกนิดนึงเอาละแสงสว่างมาแล้วฮะแสงสว่างมาละก่อนอื่นเดี๋ยวผมว่าผมจะลองครับกล่องเก็บของดีกว่านะผมว่านะเดี๋ยวเราต้องไปหาขนแกะด้วยนะครับผมเพื่อที่จะมาทำเตียงนอนนะฮะโอ้ปุ๊บก้อนหินนี่เก็บเอาไว้เลยปุ๊บกล่องเก็บของกล่องเก็บของเราเอาวางไว้ตรงนี้ดีกว่าเท่ดีนี่เจาะรูเลย
เป็นช่องเก็บของแล้วนะฮะนี่อย่างนี้ดีกว่าใช่ไหมโอเคกดเอากดเลยวะเอ้าเอ้ามันใช้ไม่ได้เหรอไอ้วะเฮ้ยทำไมใช้ไม่ได้ล่ะงงแป๊บนึงนะฮะในระหว่างตรงนี้เลยเอ้ามันพอเอาไปวางในมุมนั้นมันกดใช้ไม่ได้ว่ะโอเคเอาก้อนหินเก็บไว้ก่อนนี่ของพวกนี้ก็เก็บไปเลยฮะหน้าต่างเก็บเนื้อเก็บโอเคก่อนอื่นเดี๋ยวเราทำปิ้นพวกปิ้นแอคก่อนนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องออกไปข้างนอกนะฮะโอเคเอ้าเก็บมาสิเนี่ยเก็บมาปุ๊บสองทำไม้แบบรัวๆนะฮะเอามาเยอะๆเลยก่อนอื่นคราฟดาบก่อนดีกว่าเอาดาบก่อนเอาดาบก่อนหนึ่งเล่มแล้วมีหินไหมนี่เอาหินมาคราวนี้เราก็จะได้เป็นดาบหินนะครับผมซึ่งมีความแข็งแรงมากกว่าดาบปกตินะฮะปุ๊บเฮ้ยเยี่ยมนี่เอามาสแปร์ไว้ก่อนนะครับผมปุ๊บเพราะว่าเดี๋ยวเราจะออกไปตัดไม้กันแบบรัวๆเลยนะฮะตรงนี้แล้วก็เป็นขวานหินก็ปิดแอคเยี่ยมเอามาเตรียมพร้อมเช้าแล้วนะฮะไปออกกันดีกว่าโอ้จะตายแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมต้องหาของกินก่อนนะฮะไปทางไหนกันดีนี่เดี๋ยวผมขุดเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะฮะนี่นะมันจะได้โล่งๆนะเดินสะดวกหน่อยนี่นะโอเคตรงนี้ลองขุดดูนะฮะเผื่อจะเจออะไรสักอย่างแต่ก็ไม่เจอว่ะฮะโอเคไม่เป็นไรงั้นผมจะขึ้นตรงนี้นะฮะก่อนอื่นก็ต้องฟาร์มไม้ก่อนนี่ไหนนี่ไหนขุดรู้สึกว่าเกมนี้นะครับผมต้นไม้นี่แบบมันลอยได้อะที่จริงมันมีม็อดนะครับผมแบบที่ฟันตรงโคนต้นไม้แล้วต้นไม้มันล้มทั้งต้นนะฮะซึ่งเป็นอะไรที่เท่มากนะแต่ผมไม่รู้ว่าจะไปโหลดที่ไหนในม็อดตรงนั้นอ่ะบางทีมันผมว่ามันดีนะมันเราไม่ต้องเสียเวลาแบบตัดแบบทีละอันอย่างเงี้ยผมว่ามันใช้เวลานานเกินไปอ่ะแบบตัดแค่โคนแล้วมันล้มตุ้มเดียวเลยอะไรเงี้ยใช่ไหมไปครับเอางี้เราออกไปเราจะจำทางกลับบ้านได้ไหมต้องพยายามจำให้ได้นะฮะทางกลับบ้านของเราเราทำสัญลักษณ์เอาไว้ก่อนดีกว่านะผมว่านะอย่าลืมสัญลักษณ์ของเราเป็นนี่รูปเป็นเสาแท่นใหญ่ๆอย่างนี้แล้วกันโอเคว่านี่คือทางกลับบ้านนะฮะมีตัวประหลาดรออยู่ในน้ำด้วยวะเดี๋ยวกันนะโอ้ตรงนี้เป็นก้อนหินหมดเลยนะฮะเซฟจะมีอะไรบ้างเนี่ยตอนนี้สำรวจนะครับผมโอ้โหมันเป็นผาหินหมดเลยว่ะลองขุดดีกว่าผมว่าเผื่อจะเจอโคนะฮะเอ้าขวานตกซะงั้นพังแล้วครับผมผ่านพังซะแล้วเฮ้ยมันไม่มีจริงเหรอเนี่ยทำไปเล่นไปนะไม่มีจริงเหรอโอเคตัดต้นไม้ก็ได้วะตัดมาเดี๋ยวเราออกไปสำรวจด้านนอกกันดีกว่าเฮ้ยตรงนั้นมีม้าครับผมมีฝูงม้าอยู่เฮ้ยเดี๋ยวกันนี่ตัวอะไรวะเนี่ยมันกัดป่ะแหน่ตัวเนี้ยมันกัดป่ะครับ
ปะปะว่ายน้ำว่ายน้ำเราต้องหาเนื้อกินนะฮะสงสัยจะต้องกินม้าซะแล้วว่ะวันนี้เอ้ยไม่ใช่ม้าวัวเป็นวัวนะฮะนี่แน่โอเคจะวิ่งจะหนีไปไหนฟันสองทีตายนะครับผมต้องฟันแบบแรงๆนะดาเมจมันจะแรงนี่ใช่ไหมโอเคเก็บโอเคเยี่ยมนี่นะไปไหนไปไหนเอ้าไปไหนเจ้าวัวน้อยโอเครู้สึกว่าเราจะได้เนื้อมาโอ้โหได้มาเยอะเหมือนเนี่ยต้อง11ชิ้นน่ะแล้วก่อนทางกลับบ้านเราอยู่ไหนเนี่ยจำได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวผมขอไปสำรวจในถ้ำตรงนี้ก่อนนะรู้สึกว่ามันจะมีทางเข้าถ้ำอยู่นะฮะคิดว่าข้างในน่าจะมีพวกถ่านหินให้เราเก็บแน่ๆเลยเดี๋ยวก่อนนะโอ้ให้เดี๋ยวก่อนโอ้มันมืดว่ะให้เข้าไม่ได้ไม่อยากเข้าฮะมันมืดเกินไปมืดเกินไปเดี๋ยวเจอพวกมอนสเตอร์ในยุ่งเลยเฮ้ยแถวนี้มันมีพวกหินเยอะนะเนี่ยมีไก่ครับผมโอ้โหตายผมว่ามีสิทธิ์หลงว่ะผมว่าผมหลงแน่เลยว่ะไอ้บ้านเราอยู่ไหนเนี่ยน่าจะมาจากทางนี้ใช่ไหมสวัสดีไก่สวัสดีไก่ฟันทีเดียวตายเลยฮะไก่เฮ้ยนั่นอะไรอ่ะเนี่ยๆผมเห็นอยู่เห็ดเหรอเอ้ยทำไมมันหายากกันเลยวะโคนี่ไงเจอแล้วเนี่ยโอ้โห ไม่เดินมาตั้งนานเพิ่งเจอคุณเลยครับมีกี่อันอย่าบอกว่าอันเดียวมันคงไม่พออ่ะยังไงก็ได้ฮะให้บ้านเรามันมีแสงสว่างอ่ะเป็นโอเคอะไรวะมีแค่2อันนี่เหรอไอ้ผมหลงว่ะผมว่าผมหลงว่ะเนี่ยมันไม่คุ้นเอาซะเลยแถวนี้ไม่คุ้นเอาซะเลยครับผมเฮ้ยบ้าไปแล้วไม่คุ้นเลยฮะแถวตรงนี้ยังมีถ้ำอีกเฮ้ยแถวบ้านเรามันมีถ้ำด้วยเหรอมันจะมืดอีกแล้วนะเนี่ยไปก่อนยังไงก็ได้ครับผมให้เรากลับให้ถึงบ้านก่อนตอนนี้มันใกล้มืดแล้วฮะเฮ้ยตรงไหนวะชี้หายแล้วจะมืดอีกแล้วจำทางกลับบ้านไม่ได้โอ้ยโอ้ยบอกว่ามันจะอยู่หลังตรงนี้เปล่าวะตรงนี้มีไก่ตรงนี้เปล่าเฮ้ยอ่ะผมว่าผมเริ่มคุ้นละนี่ผมว่าน่าจะเป็นตรงนี้แหละเริ่มคุ้นละนี่ใช่จริงๆด้วยแต่ก่อนอื่นต้องปักไฟไว้ก่อนครับผมบ้านเราต้องปักไฟไว้หน้าบ้านนะปักไฟไว้2อันเพื่อความสว่างนะครับผมน้องนั้นก็ไปติดในบ้านนะฮะพระอาทิตย์ตกพอดีโอ้ยตึ๊กเยี่ยมไหนโอ้นี่ไงโอ้ขุดอีกนิดเดียวจะเจออีกแล้วเนี่ยอยู่ในบ้านเราแท้ๆเลยเนี่ยโอ้เมื่อคืนขุดทั้งคืนเลยเนี่ยขุดไม่เจอโคสักอันเนี่ยดูดิอีกนิดเดียวอ่ะโอ้ตายละทำไมเป็นอย่างนี้เนี่ยชีวิตโอเคติดตรงนี้ดีกว่าติดตรงนี้ดีกว่าให้เอานี่ออกออกตรงนี้ออกติดฝั่งนี้ดีกว่าผมว่าอย่างนี้ก็น่าให้แสงสว่างโอเคเลยนะแล้วเรามาทำอาหารกันดีกว่าครับผมไหนเอาเนื้อที่เราได้มานะครับผมปุ๊บแล้วก็ใส่ไม้เข้าไปนี่เรามีไก่ด้วยนะเนี่ยรอกินฮะขุดเลยครับผมเมื่อคืนขุดทั้งคืนแม่งไม่เจอดูเดะอีกนิดเดียวเท่านั้นนะฮะโอ้นี่แย่ไปหมดเลยดูเดะโอ้ทำไมชีวิตเราช่างลำเค็ญเหลือเกิน
เมื่อคืนไม่งมอยู่ในความมืดนะครับผมไม่ขุดเท่าไหร่ก็ขุดไม่เจอหาไม่เจอขุดแบบมั่วๆครับผมแบบสุ่มอ่ะเอาสิขุดกลางคืนนี่เดี๋ยวเราจะลงเหมืองนะผมส่วนกลางวันนี่ผมจะออกไปหาฟาร์มของด้านนอกนะอันนี้คือหลักสูตรของผมนะปุ๊บโอเคไหนพวกโคนี่ต้องขุดทั้งหมดก่อนครับผมรู้สึกว่าแถวนี้จะหายากเหลือเกินขุดให้หมดมีไหมมีเท่าไหร่ก็ขุดให้หมดนะฮะต้องการเยอะต้องการเยอะรู้สึกตรงนี้จะหมดแล้วครับผมนี่นะเฮ้ยมันลุกลงไปด้านล่างครับผมตรงนี้หมดแล้วว่ะนี่สึกมาทางนี้ครับผมเยี่ยมปุ๊บหมดแล้วใช่ไหมโอเคหมดแล้วก็ขุดหินต่อขยายบ้านนะฮะเอ๊ะรู้สึกว่าจะเช้าแล้วนะเช้ายังโอ้เช้าแล้วเห็นเปล่าโอเคเก็บของทุกสิ่งทุกอย่างก่อนครับผมไอ้อันนี้เอาไปอันนี้เอาไปเรือไปอันนี้เก็บไว้ไอ้เรือไปอย่าลืมอันนี้เอานะฮะไก่ย่างปุ๊บไหนดูสิตรงนี้สักอย่างเอาเนื้อไปย่างไก่ทิ้งไว้นะฮะมาครับผมเดี๋ยวเราเอาไปหาผลแกะกันดีกว่าเอ๊ะแล้วเราจะจำได้ยังไงว่าบ้านเราอยู่ตรงไหนเนี่ยผมจะต้องหาวิธีว่ะต้องหาวิธีอะครับผมโอเคเดี๋ยวเอาเรือลงก่อนนะครับผมปุ๊บกดขึ้นเลยวะคลิกขวานะเฮ้ยไอตัวระเบิดนี่วันอะโอ้เดี๋ยวก่อนเอ้ยเราต้องหาแกะให้ได้นะครับผมตรงไหนมีแกะบ้างวะฝั่งนี้มีไหมมีแต่ไก่วะเฮ้ยแถวนี้มีแกะเปล่ากดเอาแล้วกดลงไงเนี่ยเอากดชิปเหรอชิปนะครับผมเพื่อลงเรือเก็บเรือก่อนปุ๊บตายซะไก่ตายซะนี่เอ้ยเราเล่นมุมมองแบบนี้ก็ได้นี่หว่านี่สึกได้ไก่มา3ตัวเลยนะโอเคเราจำเอาไว้นะครับผมว่าเราเดินทางจากทิศไหนนะแถวนี้มันไม่มีแกะครับผมเออยากจริงๆหาแกะยากฮะโอเคครับผมก็สำหรับMinecraftในพาร์ทแรกแล้วนะครับผมก็ถือว่าเป็นการมาลองเล่นแล้วกันนะถือก็ต้องจดโพยกันมาทีเดียวครับผมสำหรับวิธีการคราฟของต่างๆนะโอเคก็ถ้าถูกใจชอบใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางช่องเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมหรือว่าถ้าใครเล่นเกมนี้เก่งๆแล้วผมสามารถช่วยแนะนำผมได้นะแล้วก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับผมว่าเอ้ยพี่ๆควรจะทำอย่างงู้นนะควรจะทำอย่างงี้นะหรือว่า อยากให้ผมทำอะไรในเกมนี้ก็ลองคอมเมนต์มาดูโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนละกันวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายเย้